าสิบสิบสนับสนุนโดยไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนช่วงลัดดาซุบซิบต้องยอมรับว่าณวันนี้มีทหารใหญ่ในแผ่นดินอยู่3คนทั้ง3คนพูดพร้อมกันพูดผ่านไทยรัฐเมื่อ30มีนาคม2559คนหนึ่งชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพูดว่าคดีความทางกฎหมายกระบวนการยุติธรรมก็ไม่รับแล้วคนแบบนี้หรือจะให้มาเป็นนักการเมืองบริหารประเทศคนหนึ่งชื่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพูดว่าไม่ชอบอะไรก็ไปลงคะแนนในวันทำประชามติไม่เห็นชอบเท่านั้นก็จบไม่ต้องไปเถียงกันมากและอีกคนหนึ่งชื่อพลเอกธีรชัยนาควานิชนอกจากเป็นผู้บัญชาการทหารบกแล้วเลขาธิการคสช.อีกด้วยพูดค่อนข้างดุว่าถ้าพูดแล้วยังไม่รู้เรื่องควรเอามาเก็บไว้นานๆหน่อยรู้สึกว่าพลทหารของผมยังพูดรู้เรื่องกว่าอีกสงกรานต์นี้ประมลสุทธีวงศ์ประธานบริษัทโตโยต้าพาครอบครัวลูกหลานรวม10ชีวิตไปหลบลมร้อนที่นิวซีแลนด์นาน2สัปดาห์บริษัทธนบุรีพาณิชย์จำกัดจัดงานฉลองครบรอบ100ปีชาติการเล็กประภัยวิริยะพันธ์โดยนำราชาเพลงวอลซ์อังเดรริวและวงออร์เคสตราจากนิวซีแลนด์มาแสดงให้ผู้มีอุปการะคุณชมกว่า 3,000 คนแน่นถนัดล้นห้องที่สยามพารากอนเมื่อ10เมษายนที่ผ่านมาสัปดาห์ก่อนศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์วัชรศิลป์คณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาเปิดตัววารสารลอจุฬาซึ่งเป็นวารสารทางการแพทย์ฉบับปฐมฤกษ์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ด้วยเหตุผลใดไม่แน่ชัดเซอร์โทมัสโจนวูดวอร์ดหรือที่รู้จักกันดีในนามทอมโจนส์นักร้องชาวอังกฤษวัย75ตัดสินใจยกเลิกคอนเสิร์ตในเอเชียอย่างกระทันหันรวมถึงประเทศไทยที่เดิมมีกำหนดการขึ้นแสดงในวันอังคารที่5เมษายนน้ำหวานนพวงศ์สนิทวงศ์ณอยุธยาวัย35หลานสาวพระยาอัฏฐกรวีสุนทรกับคุณหญิงหลงอัฏฐกรวีสุนทรผู้สมรสของโจฮอนพัฒโนไทยและจบปริญญาโทจากอังกฤษลาออกจากงานตำแหน่งใหญ่ในกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาทำงานของตนโดยเปิดมาร์เก็ตมอลล์แห่งใหม่ในชื่อสวนเพลินมาร์เก็ตส่วนพิมพ์ชนกพลังกูลสุภัทรพันธ์เปิดร้านอาหารอีสานชื่อตำทองหล่อตั้งแต่28มีนาที่เดอะเทสซอยทองหล่อ11ยินดีด้วยกับรุ่งทิวาเวสารัชนันที่พลโทพนมเทพเวสารัชนันผู้สามีได้รับโปรดเกล้าให้เป็นเจ้ากรมพระธรรมนูญคนใหม่ยินดีด้วยกับทวชัยเอี่ยมโชชวลิตที่คู่สมรสคือดร.ชุติมาเพิ่งรับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการบริหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ขณะที่ธีรภพบุตรคนโตสอบเข้าวิศวะจุฬาได้เมื่อปีกลายมาปีนี้ธีรัตน์บุตรคนเล็กไปสอบเข้าเรียนแพทย์ได้อีกที่โรงพยาบาลพระมงกุฎวัย80แล้ว2คนต่างมียศมีตำแหน่งสูงใหญ่น่าชื่นอกชื่นใจยิ่งคือคนโตชื่อบิ๊กทองพลตำรวจโทธนิษฐ์ศักดิ์ธีรสวัสดิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5กับคนเล็กชื่อบิ๊กใหม่พลตำรวจโทสุชาติธีรสวัสดิ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านผู้หญิงศิริกัญญาโชติกะเสถียรไม่ยังต้องพักฟื้นรับการผ่าตัดกระดูกสันหลังต่ออีก1สัปดาห์อยู่ชั้น20ตึกสก.โรงพยาบาลจุฬาวุฒิศักดิ์ลาภเจริญทรัพย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงปรับลืมเป็นอันมากเมื่อผลสอบไล่ความรู้ขั้นในติบัณฑิตไทยสมัยที่67ปีการศึกษา2557ปรากฏว่าบัณฑิตนิติศาสตร์รามคำแหงชื่อณัฐพลอุดมศิลป์สอบได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ1จากจำนวนผู้สอบทั้งสิ้น 1,484 คนต้องไม่ลืมว่าเมื่อปี2549ธงชัยแม็กอินไตเคยหน้าแตกคราวไปไหว้พระธาตุที่เชียงใหม่มีแฟนเพลงเข้ามาขอถ่ายรูปด้วยก็ถ่ายกันสนุกสนานทั้งภาพเดี่ยวภาพกิ้วก้าวมีความสุขมากตามประสาแต่พอล้างฟิล์มอัดรูปออกมาปรากฏชัดเจนทุกภาพว่าธงชัยแม็กอินไตลืมรูดซิปกางเกงเจ้าตัวยังอับอายมาจนทุกวันนี้สุภปราชญ์ปัญญารชุนผันตัวเองมาเป็นเจ้าของกิจการเบเกอรี่ดังเกอร์เม่แกลเลอรี่ต่อจากมารดาสุภวรรณล่ำซำที่เคยสร้างชื่อไว้ว่าอร่อยเหลือหลายมาแล้วอุบัติเหตุน่าตกอกตกใจมากเกิดแก่หม่อมหลวงจันทิพย์ท
ัญญาจิตโรจน์เมื่อพลาดท่าหกล้มตีลังกาหงายหลังในบ้านบนพื้นที่เทอเรสที่ฉ่ำฝนจนมือร้าวต้องเข้าเฝือกนานถึง1เดือนอังคณาปากินกับจากทัสมาเนียออสเตรเลียมาเยี่ยมบ้านมีโปรแกรมนัดหมายพบปากกับเพื่อนๆอักษรศาสตร์จุฬารุ่น35กันหลายรอบเนื่องเพราะไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันมานานร่วม50ปีแล้วลัดดามีเพื่อนเรียนหนังสือร่วมรุ่นกันมาแรกครั้งยังเด็กๆชื่อร้อยเอกสุวิทย์ทัศพิทักษ์กุลอดีตรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เคยเป็นหนึ่งในเลขานุการประจำตัวอดีตนายกรัฐมนตรีจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ร้อยเอกสุวิทย์ทัศพิทักษ์กุลเพิ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคชราเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ทว่าลัดดาอยากบอกให้ทราบกันว่าบุตรชายผู้ตายชื่อฮาร์ดสุทธิพงษ์ทัศพิทักษ์กุลที่มีแฟนทางโทรทัศน์กันมากมายเพราะในรายการนี้เขาเป็นทั้งนักร้องทั้งผู้ประกาศทีวีได้รับมรดกตกทอดเป็นเศรษฐีที่ดินเปล่าที่ชายหาด88ไร่ที่สันกำแพงเชียงใหม่กับอีก5ไร่บริเวณซอยเสือใหญ่อุทิศลาดพร้าวรวมมูลค่ากว่า200ล้านบาทมีคนเห็นศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชลชัยไปตัดชุดซาฟารีผ้าไหมไทย4ตัว4สีที่ร้านอาริยาบัวชมพูชั้น2ดิโอสยามสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีคำสั่งแต่งตั้งพลตำรวจเอกสุนทรซ้ายขวัญนายกสมาคมชาวปากใต้เป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินายแถมศิลป์รัตนพันธ์แล้วตั้งแต่1เมษายน2559เป็นต้นไปแชมป์กอล์ฟไทเกอร์วูดลูกครึ่งไทยอเมริกันตกจากอันดับ1ของโลกไปอยู่อันดับที่476ปีนี้ไม่ต้องลุ้นเพราะยืนยันชัดเจนว่าร่างกายยังไม่พร้อมที่จะลงดวลสวิงด้วยส่วนคอลัมนิสต์พเดชภูรีปฏิพานเจ้าของนามปากกาพญาไม้ปกติเป็นคนอ่อนเลขแต่นาทีนี้เขาคำนวณตัวเลขกลมๆว่าถ้าทีมฟุตบอลสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ที่มีชาวไทยชื่อวิชัยศรีรัตนประภาประธานสโมสรคนไทยผู้ใช้เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวบินไปมาระหว่างกรุงเทพกับลอนดอนใกล้จะได้เป็นแชมป์ในปีนี้ค่าตัวของทีมจากราคาที่ซื้อมา 2,500 ล้านบาทจะพุ่งขึ้นทันทีพุ่งขึ้น20เท่าเป็น 50,000 ล้านบาทลัดดาและในช่วงนี้เราไปติดตามภาพข่าวสังคมประจำสัปดาห์กันค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการและพระราชทานรางวัลศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่5และศิลปกรรมช้างเผือกครั้งพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ5ปีของการประกวดศิลปกรรมช้างเผือกณหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเขตปทุมวันโดยมีคุณหญิงวรรณาสิริวัฒนภักดีรองประธานกรรมการบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนพร้อมด้วยฐาปนะสิริวัฒนภักดีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่นิติกรไกรวิเชียนผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและคณะผู้จัดงานเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชทานพระราชวรโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายนเมื่อวันที่1เมษายนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเพลิงศพจำนงพิรมภักดีณเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสถนนกรุงเกษมเมื่อวันที่3เมษายนแผนวรรณเมธีเปิดโครงการน้อมดวงใจบริจาคโลหิตเทิดไทยเจ้าฟ้ามหาจักรีศิรินธรเชิญชวนบริจาคโลหิตระหว่างวันนี้ถึง30เมษายนโดยมีนาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวรรณจรูนเรืองฤทธิ์สาวนิชคงสิริและสุภาณีเกวลินมาร่วมงานด้วยที่ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติวันก่อนโมริซิโอซูไลมานประธานสภามวยโลก WBC เข้าพบกอบการวัฒนวรางกูลรมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมมอบโล่ที่ระลึกที่สนับสนุนกีฬามวยอาชีพโดยมีพลตำรวจเอกโกวิทภักดีภูมิประธานสภามวยเอเชียและวันเฮงไก่ย่าง5ดาวยิมเจ้าของแชมป์โลก WBC ชาวไทยร่วมเข้าพบที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสุภลักษณ์อัมพุทธจัดงานฉลองครบ1ปี DM District Beat พร้อมมหกรรมฟรีคอนเสิร์ตโดยมีอัชราอัมพุทธมนาเทศอนวัฒน์
วรนุชศิรธารานนท์ภูยดาสวัสดิโกศลอคิรานพคุณขจรและศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรมาร่วมงานด้วยที่ DM ควอเทียร์วันก่อนสุดที่มาสุจริตกุลเปิดแกลเลอรี่โนวาคอนเทมพอราลีโชว์ผลงานศิลปินชั้นนำทั่วโลกโดยมีศาสตราจารย์ดร.อภินันท์ โปสยานนท์ณัฐพลสารศาสตร์ศศิยาภัทรเหล่าหพงษ์ชนะคณชัยเบญจรงคกุลและริวสุเกะอิโตมาร่วมงานด้วยที่โนวาคอนเทมพอราลีแกลเลอรี่วันก่อนเพชรพิงค์สารสินผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กรบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเป็นผู้แทนบริษัทรับโล่ขอบคุณจากสวนิชคงสิริผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ในฐานะที่การบินไทยให้การสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยในงานวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสภานายิกาสภากาชาดไทยณคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดร.ประทีปตั้งมติธรรมประธานกรรมการบริหารบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนเปิดบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่ระดับพรีเมียมแบรนด์ใหม่ล่าสุดของสุภาลัยเพื่อต้อนรับเหล่าผู้แข่งขันที่ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้าย The Star 12โดยบมจ.สุภาลัยเป็นผู้สนับสนุนในการเปิดบ้านหรูโครงการสุภาลัยพรีมาวิลล่าพุทธมณฑลสาย3ได้เข้าไปพักอาศัยระหว่างการแข่งขันรอบสุดท้ายอย่างอบอุ่นและสะดวกสบายพลตรีจารึกอารีราชการันสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและรองประธานกรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยรับดอกไม้แสดงความยินดีจากคณะบุคคลในวงการกีฬาเนื่องในโอกาสที่ได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยเป็นสมัยที่16รวมเวลา4ปีอรุณรุ่งศรีวัฒนประภาผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์ร่วมมอบเงินสมทบทุนสิริราชมูลนิธิเพื่อสร้างอาคารนวมินทรประภิษ84พรรษาโดยมีณวรวัฒน์มาลีนนท์รองกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับมอบเนื่องในโอกาสวันครบรอบ46ปีของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3ที่ผ่านมาสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้การต้อนรับศาสตราจารย์ดร.คิมจุนกีผู้อำนวยการสำนักงบประมาณของรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลีและคณะในโอกาสเยี่ยมคารวะและหารือร่วมกันในการพิจารณาจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อความเข้าใจและความร่วมมืออันดีในวงงานรัฐสภาของทั้งสองประเทศโอกาสนี้คณะได้เข้าชมการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์รัฐสภาไทยเมื่อ1เมษายน2559เวลา 14:30 นณห้องรับรองพิเศษชั้น2อาคารรัฐสภา2นี่คือทั้งหมดของรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปที่ออกอากาศแพร่ภาพพร้อมกันมีช่อง True Vision 691และช่อง True Knowledge 84เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 19:00 นไปจนถึง 19:30 นและเฉพาะช่อง True Vision 691จะมีการออกอากาศซ้ำหรือรีรันอีก2ครั้งคือเวลา 3:10 นและ 11:10 นของวันรุ่งขึ้นอีกหนึ่งช่องทางเพื่อแฟนคลับรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปท่านสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้บน YouTube จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและบอกต่อๆกันด้วยสวัสดีค่ะ